ใครเขาเอางานมันร้อนแล้วมันลำบากด้วยตื่นตึกด้วยเติมตลอดเลยดีไม่ดีมันจะใหม่ขลามก็สิเขาพึ่งคนจะชอบซื้อเยอะก็กับมะพร้าวฟืนอะไรเงี้ยคนกันคนฟืนหาง่ายก็โหมันก็อร่อยเขาเรียกฟืนหอมปากแก้นต้องแช่ข้าวทิ้งไว้อ่ะล้างส่งน้ำแล้วเดี๋ยวต้นเช้ามาล้างให้ส่งล้างเอามาโกกโกกแล้วก็มาปักเนี่ยแบบเนี้ยปักเหมือนกันแต่ก็เหมือนกันตัวข้าวหลามเนี่ยครับส่วนผสมของเขามีอะไรบ้างครับผมก็มีข้าวเหนียวไส้ก็มีเผือกมะพร้าวถั่วดำและน้ำกะทิว่าส่วนมากจะใส่ถึงไส้ถั่วดำอ่ะปกติการเผาข้าวหลามโดยดั้งเดิมอ่ะเขาใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิงบ้างครับพี่มีกับมะพร้าวมีข้อไม้ฟืนที่หาได้อ่ะที่ใส่ได้มันเป็นของโบราณคนเขาว่ามันหอมจะใส่แบบเนี้ยไปเรื่อยเลยอ่ะจนมันจะสุกอะไรสองชั่วโมงกว่ารวมๆสามชั่วโมงอะไรการเติมเชื้อเพลิงนี่เราต้องเติมตลอดเลยเติมตลอดเลยผมเยอะๆไม่ได้หรอครับไม่ได้ดีไม่ดีมันจะใหม่ขลามก็สิแล้วต้นทุนแพงไหมครับก็แพงอะไรระหว่างเผาเตาฟืนกับเตาแก๊สไหนต้นทุนแพงกว่าก็พอๆกันเลยแก๊สมันจะสบายเนี่ยแก๊สมันจุดไฟแล้วมันก็ไปไหนได้ไงสักสองชั่วโมงชั่วโมงกว่าเป็นฟืนต้องใส่ตลอดอะถ้าเราไม่ดูมันดีไม่ดีเดี๋ยวข้อไม้อะไรก็มันกิ่งไปข้างๆอะมันจะติดเลยแก๊สมันก็กลับประมาณไฟอะแล้วดูยังไงว่ามันสุกไม่สุกอะครับเราก็เปิดฝาดูอะมันขอบมันขึ้นแดงๆอะขอบเหมือนหน้าขลามขึ้นอะมันสุกแล้วตอนนี้ตอนล้างอะขลามฟืนมันบางอันมันจะดำๆแบบเนี้ยแล้วว่าตูดมันจะเป็นเนี้ยเพราะมันฝังดินไงมันจะเขียวคนมันลดที่เข้าว่าข้างๆมันล้นๆมันเกาะอะน้ำมันผิดมันล้นแก๊สก็เหมือนแบบนั้นนะกระบอกมันจะขาวเลยอะมันจะสวยๆอะมันไม่เป็นแบบนี้ฟืนมันหายากแล้วก็ที่เผาไม่มีปลูกบ้านกันหมดทิ้งไม่ได้แบบเรากะว่าอีกชั่วโมงสุกอะไรเนี่ยมันต้องไปดูแต่จังไงไฟน้อยก็ใส่ไปใครอยากกินขลามของยายให้แวะมาทางซอยนี้ดีแล้วก็ลงเงินแสนได้อร่อยนะจ๊ะโอเคขอบคุณครับยายครับ